อวนอูผู้มันกตัญญูรู้คุณคนปรนนิบัติหน้าแดงและหนวดแดงเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ถือเงาหนักถนัดสูงส่วนสักหกศอกทรงยาว11ศอกน้ำหนักบอกตาช่างเป็น82ช่างโดยตรงปรนรงรบตะลุยเล่าปีดุดพี่ชายน้องสุดท้ายคือเตียวหุยปัจจาแตกกระจุยแต่ไม่คุยว่าเนื้อคนโชถึงคราวโซโชคสับสนป้องกันสะพายตนเมียเล่าปีงผู้พี่ชายจึงทำให้กวนอูกระตันอยู่ไม่รู้หายคงเบ่งจึงอุบายโดยแยบคายให้แทนคุณพบโจโฉชัวไม่ตัดหัวเพราะมีบุญล้างหนี้ที่การุณแล้วหันกลับมารับผิดจะตัดหัวตัวเองโดยไม่เกรงเสียชีวิตจึงทำให้ทุกทิศเถิดกวนอูอยู่ทั่วเวียง